โบ๊กไข่ลงเลยนะจ๊ะซอสนะคะใช้มีไข่ค่ะคุกเลยค่ะซอสได้ไหมท่านคะเดี๋ยวเจ้าค่ะเดี๋ยวเราก็ไปกินกับน้ำปลาพริกก็ได้ค่ะเราทำน้ำปลาพริกแล้วนะทีนี้นะคะน้ำปลาพริกรอให้แห้งค่ะพอเราไม่ชอบกินแบบแฉะๆค่ะเราชอบกินแบบข้าวผัดแบบแห้งๆเลยต้องใช้เวลาหน่อยค่ะข้าวค่ะมันมีกรอบๆแล้วแห้งแห้งๆรออีกสักแป๊บนะคะยังไม่ได้ค่ะได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หอมค่ะใส่ผักชีใส่อะไรอย่างนะคะแต่เราแค่ผัดให้พอมันเข้ากันนะคะหอมเราก็จะได้มีรสชาติจะได้เผ็ดๆบ้างอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้ใช้หอมแดงนะคะหอมแดงใหญ่หอมแครหอมพม่าอะไรพวกนี้หอมเดียแค่คลุกไปเท่ากันค่ะเราจะกินให้มันเหม็นปากแต่มันอร่อยโอเคค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวผัดไข่ข้าวผัดแหนมนะคะของเราหรือไม่ข้าวผัดไข่เราก็จะทำแบบนี้ค่ะแต่ถ้าว่าข้าวผัดแหนมก็จะวิธีใจมากเยอะขึ้นในประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปจัดจานนะคะข้าวผัดเอาเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวกินข้าวกันนะนี่ค่ะเรามีน้ำปลาพริกนะอันเนี้ยเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะ